แต่ที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้คือชาวบ้านหินลาดไม่มีวัดซึ่งมาอยู่โดยไม่มีวัดเมื่อประมาณปี2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านได้ประรบถึงการสร้างวัดเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านและเป็นที่จึงได้ทำการก่อตั้งวัดสถานที่แห่งนี้โดยเดิมทีเป็นป่าช้าเก่าเมื่อประมาณวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2556โดยชาวบ้านหินลาดได้ร่วมกันสร้างกุฏิสงฆ์ที่พักสงฆ์ศาลาการเรียนหลังที่เราเห็นอยู่ทางด้านหลังนี้ทางทิศเหนือซึ่งเป็นที่บำเพ็ญกุศลของชาวบ้านเนื่องจากสถานที่แห่งนี้เป็นป่าช้าเก่าที่ชาวบ้านได้นำศพของผู้เสียชีวิตลูกหลานสมัยก่อนใช้การฝังนะครับใช้การฝังลูกหลานที่เกิดได้1ปี2ปี3ปี4ปีประมาณนี้ก็นำมาฝังไว้ที่ประชาแห่งนี้บางศพก็ได้ขุดไปประกอบพิธีทางศาสนาแต่บางศพก็ยังไม่ได้ประกอบพิธีด้วยเหตุนี้ชาวบ้านหินลาดได้เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้จึงได้ประรบถึงการล้างป่าช้าและทำพิธีในวันนี้ขึ้นเพื่อนำเอาร่างของและรายชื่อของผู้ที่ถูกฝังไว้ที่ป่าช้าแห่งนี้นำมาบรรจุกุศลอุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเหล่านั้นทั้งที่มีญาติและไม่มีญาติขออนุญาตตามรายชื่อที่ทางชาวบ้านหินลาดได้แจ้งกับผมไว้วันนี้นะครับซึ่งมีรายชื่อผู้ที่เสียชีวิตและถูกฝังไว้ที่ประชาแห่งนี้มีดังนี้มีนายหนูรักวยมานายโพนยังวุฒิกุลนายหน่วงยังวุฒิกุลนายเด่นจูกูลเด็กชายรุ่งวยจูกูลเด็กหญิงกุลชูจีนเป็นองค์นางสำรวยจุลามณีเด็กชายวันลบเมียนมิตรเด็กหญิงสำราญเมียนมิตรเด็กชายสัสดีเด็กหญิงประเทืองกินเกาเด็กชายพัทธพงศ์ทิพย์กูลเด็กชายสมชายทิพย์กูลเด็กชายประหยัดสุวรรณวงศ์เด็กชายอิทธิพลรัตนศรีเด็กชายอธิวัตรยอดกล้าเด็กหญิงมนทการรัตนศรีเด็กชายหมื่นไวยทนพรมเด็กชายเก่งกาจทิพย์อักษรเด็กหญิงน้อยหนาทิพย์อักษรเด็กชายทศพลเสนนอกเด็กหญิงพาย่าเสนนอกเด็กหญิงแมวเสนนอกเด็กหญิงแป้งในจำนวนนี้ก็มีศพที่ยากจำได้เจ้าคณะตำบลโคกบ้านได้เมตตานุเคราะห์เป็นองค์พิจารณาภาพประถมบางสุขุมขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับใต้นะครับให้พระคุณเจ้าท่านเดินทางทิศเหนือนะครับเมื่อท่านขึ้นไปวางพิจารณาภาพบางสุขุมขอกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็มาแล้วพอรับ
ชุดต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับชุดต่อไปขอเรียนเชิญนายวุฒิชัยจ่ายวารีนายประดิษฐ์จูปูนนายสวัยวรรณหงษ์นายคุณอาทีกราบนิมนต์เจ้าจำนวน4รูปเป็นองค์พิจารณาภาพองค์สุคุณเขากราบนิมนต์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับชุดต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับชุดต่อไปขอเรียนเชิญนางกุหลาบจีนเป็นวงชุดต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับชุดต่อไปได้รับเกียรติจากคุณณัฐดลโกตุลพิสิทธิ์รองประธานชมรมชีวิตและความตายคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคุณชยพรพิพัฒน์คุณนายเดือนน้อยโพธิกนิษฐ์และคนโทรังสรรโพธิกนิษฐ์จากกลุ่มมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคุณพยพรพิพัฒน ชุดต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับชุดต่อไปได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่เสริมเสาโรผู้ใหญ่บ้านศรีราษฎร์นายเฉลิมชื่อนุไทยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านศรีราษฎร์นายทิพย์สายโลหิตผู้ช่วยพรส.บ้านศรีราษฎร์ภูมิสุวรรณสมาชิกสภาองค์การมหาวิทยาลัยตำบลหนองไก่บ้านศรีราษฎร์ได้เกิดผู้ทอดผ้าลงสกุลในชุดนี้ขอครับเดี๋ยวอีกนะครับเดี๋ยวนี้ผมไม่ว่าก่อนเดียวเดียวเกินกระดานนี้ครับเดี๋ยวๆนี้ขึ้นกันก่อนชุดต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับชุดต่อไปได้รับเกียรติจากนายพลรัตน์คำนิเวศผู้ใหญ่บ้านหนองพยูงนายนิรันดร์สายหลอดผู้ใหญ่บ้านมะขามโตรครับ
การขึ้นวางดอกไม้จันทร์นั้นขอให้นะครับเดินขึ้นเป็นแถวๆเพราะว่าบันไดบังคับให้ขึ้นเป็นแถวขึ้นด้านเดียวลง2ด้านนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ค่อยๆขึ้นนะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องรีบเต่งเหมือนรายชื่อของผู้ที่ผมได้อ่านรายชื่อไปสำหรับผู้เสียชีวิตในวันนี้รีบขึ้นเวรนะครับมีแต่เด็กชายเด็กหญิงเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะครับคราวนี้ดูอย่างพระคุณเจ้าเป็นตัวอย่างนะครับถ้าตั้งเป็น2แถวก็คงจะไม่ได้นะคงจะเป็นแถวเดียวถ้า2แถวก็น่าจะได้นะขึ้น2แถวแล้วก็ลง2ทางนะครับขึ้นทางทิศตะวันออกลงทางทิศเหนือและทางทิศใต้นะครับในพระคุณท่านพระกรุณาธิคุณท่านปารภบ่อยทุกครั้งที่มีงานศพท่านบอกว่าจัดระเบียบไม่ได้การขึ้นวางดอกไม้จันทร์มีแต่คนอยากจะขึ้นมีแต่คนอยากจะวางมีแต่คนด่วนจะไปจัดระเบียบให้เป็นแถวจัดไม่ได้แต่ว่าวันนี้บ้านลาดเมนเป็นเมนแรกเป็นวันแรกที่จัดระเบียบได้นะครับก็ได้เชิญแขกผู้มีกองแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ครับขอได้เชิญท่านจารุภรักษ์ครับจะตั้งแถวเดียวเป็นหรือเปล่าดูดาเดอร์พระทำให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้โดยพระเดชทั้งสองด้านวันนี้มีของชำร่วยมอบให้ท่านทุกคนคือดอกไม้ธูปเทียนไปปิดทองพระประธานฟังของชำร่วยวันนี้มีดอกไม้ธูปเทียนไปปิดทองพระประธานและใส่บาตรพระประจำวันเป็นของชำร่วยเชิญครับใครที่ใส่แล้วเอาท่านสสผู้นำเลยฮะเพราะไม่มีของชำร่วยท่านไปรับของชำร่วยดอกไม้ธูปเทียนทองทางโน้นแต่อย่าลืมหยอดบาทด้วยนะอย่าลืมหยอดบาทด้วยท่านสสท่านนายกเป็นตัวอย่างนำพาพี่น้องผู้ใจบุญนะครับขอบคุณแทนญาติญาติของคุณจอยนิกเนมภาษาบ้านถาวรก็อื่นบักจอยวันนี้บักจอยหรือบักจ่อยบักจอยมันบ่อ้วนมันเลยจอยบักห้านี่ก็ใจโอ้ยวาสนาดีเว้ยสสมาเป็นเจ้าภาพมาเป็นประธานสำนักบ่พ่อนี่จอยเอ้ยเจ้าโชคดีแล้วหมอลำไม่ใช่หมอลำสิ่งแต่เป็นเพลงโคราชสิเนี่ยครับทองหนึ่งแผ่นปิดพระประธานเรียบร้อยของทำด้วยในวันนี้เป็นบุญท่านประหลัดบอกเลยของทำด้วยทำแรกต้องเมนเป็นเมนหลังแรกแล้วก็เผาศพแรกของเมนหลังนี้เพราะฉะนั้นของทำด้วยครั้งแรกที่เป็นบุญไปรับได้เลยครับ
ชุดละไม่มีราคาแต่อย่าต่ำกว่า20ไม่มีราคาแต่อย่าต่ำกว่า20สาธุเชิญทุกคนนะเชิญทุกคนเสร็จแล้วพอปิดทองตักบาตรพระปฏิจจบันเสร็จแล้วขอเรียนเชิญท่านท่านพรชัยท่านนายกเพียงท่านกลางเดือนหรือรองประธานสภาการบริหารส่วนตำบลหนองไทรรับประทานอาหารร่วมกันก่อนนะครับสวยงามมากเป็นบ้านแรกและเป็นครั้งแรกที่เข้าแถวได้ปิ๊บชื่นใจแทนท่านหลวงพ่อปั๊บหลวงพ่อสมพลใครจะกล้าแซงคนยืนอยู่ถึงตัวใครกล้าแซงคิวแซงไม่ได้ถ้าดอกไม้ไม่พอเป็นผู้เทียนแทนเป็นผู้เทียนแทนดอกไม้ไม่พอเป็นผู้เทียนแทนขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ได้มาร่วมงานชาปนกิจในวันนี้เป็นงานล้างป่าช้าท่านได้ฟังพิธีกรนำรายชื่อแจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบแล้วโอ้ไม่ใช่น้อยเด้อพี่น้องเอ้ยเป็นสิบเลยเกือบร้อยชีวิตหรือเกือบร้อยดวงวิญญาณขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงบัดนี้คุณนำทุกดวงจนโปรดรับรู้และรับทราบพร้อมอนุโมทนากับพี่น้องในครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งแรกอันที่เป็นครั้งแรกเพราะเป็นเมนแรกหลังแรกนะครับเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนที่สองก็ดูไว้เด้อหลบหลบใครหลบหลบตนหลบหลบเพราะว่าความตายไม่ได้รอคิวอย่างนี้ไม่ได้เข้าแถวอย่างนี้ความตายไม่สามารถที่จะรู้ล่วงหน้าก่อนได้อย่าลืมนะผู้ที่วางดอกไม้จันทร์ประทุมเพลิงแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญรับของทำเรื่อยที่เป็นพระพุทธรูปแล้วก็ตักบาตรพระประจำวันนะครับทุกคนนะทุกคนไปรับด้วยตนเองไปรับด้วยตนเองอย่าลืมนะอย่าลืมวงล้อประมาณนี้นะคะชาวคณะของเราพร้อมกับชาวบ้านได้ทำพิธีเผาหลอกนะคะในเวลา14 นาฬิกาพี่น้องวางดอกไม้จันทร์ประชุมเพลิงลองเป็นที่เรียบร้อยท่านไปรับของชำร่วยเป็นที่เรียบร้อยฝากให้ทางวงล้อนำโชคจักรยานโอ้ไม่ใช่จักรยานดีเอ็มรถดีเอ็มยังอยู่1คันอยู่ไหมนี่โอ้กำลังรอบริการท่านอยู่ขอเชิญด้วยความเคารพนะครับทางด้านกองอำนวยการประกอบพิธีชาปนะในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองประธานสภาการบริหารส่วนตำบลหนองไทรท่านพระใจเหตุกูลนะครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่ามหาเพชรได้มาวิทยาลัยนะครับได้มาถือว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็มาเป็นสักขีพยานว่านี่ศพครั้งนี้ที่ขุดขึ้นมานี่ฝังไว้37ปีเพิ่งจะขุดขึ้นมาแล้วคนที่ขุดไม่ใช่คนอื่นใครไม่ใช่คนขุดใช่ไหมรองประธานไม่ใช่คนขุดปกติศพส่วนใหญ่จะคนจะขุดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่คนขุด